ับอีกหนึ่งหุ้น IPO ที่กำลังจะเข้ามาทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ MAI ในวันที่28ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับนั่นคือบริษัทสีเดลต้าจำกัดมหาชนตัวย่อหลักทรัพย์เนี่ยคือ DPENT นะฮะ DPAINT นะฮะ DPENT 28ตุลาคมนี้ก็จะได้โยนโฉมกันในตลาดรองเป็นครั้งแรกนะครับราคา IPO อยู่ที่7.50 บาทนะฮะคิดเป็น PE ratio ณราคา IPO เนี่ยอยู่ที่ 32.8 เท่าแน่นอนฮะถ้าจะเทียบเทียบ PE เนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นหุ้น TOA นะฮะปัจจุบันซื้อขายที่ PE ratio 30.16 เท่าแต่มันมีความแตกต่างนะฮะคุณสุภชัยฮะคือต้องบอกว่า2สีนะฮะ2กลุ่มสีเนี้ยสีอย่าง TOA เขาอยู่ในตลาดใหญ่ใช่นะฮะDPENT กำลังจะเข้ามาใน MAI ใช่เพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วเนี่ยค่าเฉลี่ยของ PE ratio ในธุรกิจที่คล้ายคลึงกันฝั่ง MAI เขาจะให้ PE สูงกว่าใช่นะเนื่องจากว่าเป็นกิจการที่มีขนาดเล็กกว่าโอกาสในการเติบโตมีสูงกว่าฉะนั้นวันนี้เทียบ 32.8 เท่าของ DPENT กับ 30.16 เท่าของ TOA ผมว่าแปรเอียนะฮะแปรเอียคือเป็นระดับที่มันใกล้เคียงกันมากแล้วถ้ายิ่งไปดูค่าเฉลี่ยนะของผู้ผลิตและจำหน่ายสีในต่างประเทศเนี่ยนะฮะแล้วอยู่ในตลาดหุ้น PE ratio เขากดกันไป50กว่าเท่านะอ๋อถ้าเทียบแบบนี้มีดิสเคานต์นะยังคงมีดิสเคานต์อยู่นะครับอ้าวเดี๋ยวรายละเอียดตรงนี้เป็นเช่นไรน่าสนใจอย่างไรเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่คุณรณฤทธิ์ตั้งคารวะคุณประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสีเดลต้าจำกัดมหาชนหรือว่า DPENT นั่นเองนะครับอยู่ในสายขณะนี้แล้วสวัสดีครับคุณรณฤทธิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณบุรพาคุณสุวัชัยและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับครับครับคุณรณฤทธิ์ครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาคือชัดเจนฮะของสีเดลต้าคือเราผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีทาอาคารผมขอเรียนถามนะฮะโดยสรุปว่าอย่างสีทาอาคารนี่มันจะมีแบ่งเป็นประเภทไหนอีกไหมครับในส่วนของความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ครับจริงๆเพื่อเร็วๆนะครับคือจริงๆตลาดเนี่ยเราจะแบ่งตาม durability หรือความคงทนเนี่ยนะครับมันก็จะมีเกรดที่ใช้ถึง maximum 5ปีนะครับmaximum 10ปีแล้วก็ maximum 10ปีขึ้นไปแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะแบ่งโดยคร่าวโดยที่10ปีขึ้นไปเนี่ยแน่นอนฮะมันก็ต้องมี functional พิเศษเพิ่มเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นการทำให้อุณหภูมิในบ้านเย็นอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือลดเวลาในการทำงานได้อะไรอย่างเงี้ยครับครับผมราคาค่างวดก็จะแตกต่างกันออกไปตามคุณภาพนะครับจริงๆค่าแรงเนี่ยค่อนข้างฟิกอยู่แล้วนะครับแต่หมายความว่าในเรื่องของตัวสีเนี่ยแน่นอนเวลาสีที่มันมีคุณภาพสูงอ่ะอาจจะในเรื่องราคาของตัววัสดุเนี่ยอาจจะแพงกว่าแต่รวมๆแล้วเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาในการใช้งานเนี่ยอาจจะคุ้มค่ากว่าต้องพูดแบบนี้ครับสัดส่วนของยอดขายแต่ละประเภทนี่ใกล้เคียงกันไหมครับหรือมีตัวไหนโดดเด่นเป็นพิเศษจริงๆต้องบอกว่าใน 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับความต้องการของผู้บริโภคเนี่ยมีความหลากหลายขึ้นนะฮะเราจะสังเกตเทรนด์ได้นะครับแต่ก่อนเราจะซื้อเครื่องทำกาแฟเครื่องนึงเนี่ยมันไม่ได้เยอะอะไรเหมือนตอนนี้นะฮะตอนนี้จะซื้อตู้เย็นซื้ออะไรทั้ง2ท่านสังเกตไหมครับมันจะมีความหลากหลายเยอะมากถูกไหมครับเพราะฉะนั้นทาง DPENT หรือ Sea Delta เนี่ยเราก็ตระหนักถึงประเด็นนี้นะครับเราก็ออกสินค้าลายที่พรีเมียมมากขึ้นเราในบริษัทเรานะครับเราใช้ศัพท์คำว่าพรีเมียมไนเซชั่นนะฮะก็เลยทำให้ตั้งแต่ถ้าสังเกตเนี่ยใครที่ติดตามบริษัทมานะครับก็จะสังเกตว่าพอร์ตของบริษัทเนี่ยเรามีปรับจากสีคุ้มค่านะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเป็นพอร์ตใหญ่ของเราตอนนี้มาเป็นสีพรีเมียมมากขึ้นอยู่ที่สีพรีเมียมเนี่ย 40% เลยในปีที่ผ่านมานะครับมันจะเหมือนกลไกตลาดอื่นๆไหมครับคุณรณฤทธิ์ว่าอะไรที่มันเป็นพรีเมียมมากกว่ามักจะให้มาร์จิ้นที่ดีกว่ากับผู้ประกอบการอันนี้ค่อนข้างธรรมชาติครับก็คือแน่นอนสินค้าที่มีพรีเมียมมากกว่า GP มันก็สูงกว่านะครับในเรื่องของ Profit นะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะฮะอันนั้นมันเป็นเงาตามมานะฮะจากการที่เราหา value ของcustomer เจอมากกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ value ที่เรา add เข้าไปเนี่ยจริงๆแล้วเมื่อเทียบกับสิ่งที่เขาได้รับเนี่ยมันจริงๆมันไม่ได้รีเฟล็กในเรื่องของความคุ้มค่าตรงนั้นนะครับครับฉะนั้นแล้วถือว่าเกี่ยวเนื่องและสอดคล้องไหมครับกับตัวเลขอัตราสอดคล้องครับสอดคล้องกำไรสุทธิใช่ไหมฮะที่เราแน่นอนครับแน่นอนครับปี63มาครึ่งปีแรกของปีนี้ถือว่าปรับขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยแล้วมีโอกาสที่จะขยายตัวออกกว้างขึ้นไหมครับสำหรับมาร์จิ้น
จริงๆแล้วต้องบอกว่า margin ของเราเนี่ยดีขึ้นจาก2ส่วนนะครับหลักๆกันนะครับหลักแรกเลยก็อย่างที่ผมเรียนทุกท่านนะครับก็คือในเรื่องของ premiumization ใน product mix ของเรานะครับที่เราปรับพอร์ตนะครับให้มีสินค้าขายพรีเมียมมากขึ้นคืออาจจะต้องเท้าความนิดนึงว่าแต่ก่อนเนี่ยเราเน้นงานโครงการเป็นหลักนะครับซึ่งอาจจะเน้นในเรื่องของราคาด้วยคุณภาพด้วยแต่วันนี้เนี่ยแน่นอนในช่วง3ปี5ปีที่ผ่านมาอย่างที่ผมเรียนนะครับก็คือว่าเราเน้นตลาดรีเทลมากขึ้นนะครับและนี้ก็เป็นเหตุผลที่2ก็คือว่าในเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับที่เราเนี่ยมี coverage area มากขึ้นจากแต่ก่อนเนี่ยเราเน้นแค่โปรเจกต์อย่างเดียวเนี่ยตอนนี้เรามีรีเทล customer เข้ามาเพิ่มนะครับซึ่ง2เหตุผลหลักๆเนี่ยมันก็ทำให้ในเรื่องของ margin เนี่ยเราดีขึ้นครับเอ๊ะถ้าดูจากการเน้นดีเทลนะถ้าดูจากตอนนี้ถ้าเทียบกับเมื่อก่อนนะฮะจะเป็นกลุ่มที่เป็นโปรเจกต์กับกลุ่มที่เป็นดีเทลตัวนี้เนี่ยสัดส่วนมันแตกต่างกันยังไงมั้ยฮะจริงๆแล้วต้องบอกว่างานโปรเจกต์ของเราก็ไม่ได้น้อยลงนะครับมากขึ้นด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าในการปรับ strategy ในการdistribute ของเรานะครับคือเราก็จะเน้นผ่านดีลเลอร์แล้วก็ผ่านเอเย่นมากขึ้นนะครับโดยที่แต่ไอพอร์ตในการที่วันนี้เนี่ยเราดูแลตรงเองเนี่ยอาจจะดูแล้วลดน้อยลงนะฮะแต่จริงๆแล้วในเชิงของตัวเลขเนี่ยนะครับก็คือเพื่อเพิ่ม service level นะฮะตามภูมิภาคต่างๆนะครับดีลเลอร์หรือเอเจนต์ในช่วยการขยายกระจายสินค้าเนี่ยก็จะทำได้ดีกว่าโรงงานทำเองโดยตรงครับครับนะครับอันนี้ก็เห็นความแตกต่างระหว่างกลุ่มโปรเจกต์กับกลุ่มรีเทลนะครับถ้าดูแล้วสัดส่วนตัวนี้โปรเจกต์ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ฮะและดีเทลประมาณสักเท่าไหร่ฮะจริงๆต้องบอกว่าทั้งหมดเนี่ยใน 100% เนี่ยนะครับ อยู่ในโมเดิร์นเทรดเนี่ยนะครับถึงค้าปลีกสมัยใหม่เนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งนะครับกับอีกประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยก็มาจากพวกรีเทลร้านวัสดุก่อสร้างที่เราเห็นตามทั่วไปนะครับครับแล้วก็โปรเจกต์เนี่ยมันก็จะแฝงอยู่ตรงนี้แหละครับอยู่ข้างในซ้อนเป็นสับเซตอีกทีนึงครับครับคุณรณนิตผมขออนุญาตถามเป็นแบ็กกราวด์สักนิดหนึ่งครับไปดูอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนคือถ้าไปดูของปี62เนี่ย7เท่าปี63ซุดลงมาเลยฮะคือดีขึ้นน่ะนะฮะอยู่ที่เพียง 2.3 เท่าตรงนั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับระหว่างปี62มาถึง63ครับอ๋อก็จริงๆแล้วเราก็เป็นการปรับโครงสร้างบริษัทด้วยนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเราเป็น private company นะครับการใช้หนี้สินในการเติบโตเนี่ยมันก็อาจจะมีอัตราที่ดูค่อนข้างสูงนะครับแล้วพอเราเพิ่มทุนเข้ามานะครับแน่นอนนะเมื่อ equity สูงขึ้น debt เท่าเดิมถูกไหมฮะมันก็ลดลงอย่างมีนัยยะครับก่อนที่จะ IPO ปีนี้นะฮะหรือว่าเราแปลงเป็นบริษัทมาชนปีที่แล้วนะครับครับคือมีการเพิ่มทุนเข้ามาก่อนที่จะมาทำ IPO อ๋อโอเคอันนี้ชัดเจนชัดเจนที่มองภาพไปข้างหน้าฮะคุณรณฤทธิ์สอบถามอย่างสีเจ้าใหญ่ๆในตลาดเมืองไทยเรานี่ก็คุ้นหูมีอยู่ไม่กี่ชื่อเดลต้าเป็นหนึ่งในนั้นถามว่าจุดเด่นของเราฮะที่เราแตกต่างจากคนอื่นเชิญฮะเป็นอย่างไรครับก็ต้องบอกท่านผู้ฟังที่อาจจะอยู่นอกอุตสาหกรรมนะครับต้องบอกว่าจริงๆเพลเยอร์สีในเมืองไทยเนี่ยเราไปดูในเว็บของพวกกรมการค้าหรือกระทรวงพาณิชย์นะฮะมีอยู่หลายร้อยบริษัทเลยนะครับแต่ว่าบริษัทที่วันนี้เนี่ยมีศักยภาพในการแข่งขันที่ผมเรียกว่าสามารถมีในเรื่องของระบบเครื่องผสมสีเนี่ยนะครับก็นับนิ้วได้มีอยู่ไม่กี่รายนะครับดังนั้นอันนี้อย่างแรกเลยที่เราแยกตัวออกมาจากทางแมสนะครับที่หลายๆเจ้านะครับเพราะว่าเรามีเครื่องผสมสีเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเกือบ400เครื่องแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เป็น strategy ในการ growth ของเราหรือเป็น barrier to entry ระดับหนึ่งอันนี้เรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองก็คือเป็นเรื่องของอย่างที่ผมเรียนก็คือว่าในเรื่องของ product mix นะครับที่เรามีการปรับพอร์ตนะครับเนื่องจากว่าก็เท้าความไปว่าไอ้เครื่องผสมสีเนี่ยแหละมันก็จะเป็นตัวที่ทำให้เราเนี่ยสามารถข้อสินค้าที่มันตอบโจทย์ customer นี้ได้มากขึ้นจากแต่ก่อนเนี่ยเราอาจจะต้องใช้ปริมาณสต็อกมากๆนะครับเพื่อที่จะสต็อกทุกเขตสีนะครับตอนนี้เนี่ยการที่เรามีเครื่องผสมสีแบบนี้มันทั้งลดในเรื่องของสต็อกนะครับของร้านค้าวัสดุก่อสร้างเองนะครับแล้วก็ของตัวโรงงานเราเองด้วยนะสังเกตได้ก็คือการที่เรามียอดขายเพิ่มขึ้นเนี่ยแต่ในเรื่องของอัตราส่วนของเรื่องของสินค้าคงคลังเนี่ยเราไม่ได้เพิ่มเป็นเงาที่เป็นขนาดนั้นนะครับครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดขายจุดแข็งของเรานะฮะในเรื่องที่2นะครับส่วนเรื่องที่3เนี่ยก็คือจะต้องบอกว่าถ้าเมื่อเทียบอะไรใหญ่เนี่ยคือเราบอกว่าเราเป็นไซส์กลางและกันเป็นมีเดียมเพลเยอร์ในประเทศไทยนะครับ
สิ่งที่เรามีเนี่ยก็คือแน่นอนฮะด้วยความที่อาจจะฟาวเดอร์แล้วทางคุณพ่อเนี่ยก็ทำธุรกิจนี้มาอย่างยาวนานผมเป็นกับน้องชายเป็นเจเนอเรชันที่2ที่มารับธุรกิจครอบครัวต่อเนี่ยนะครับคือการที่เรามีเพรสเซนต์ในวงการกว่า40กว่าปีเนี่ยนะครับก็ถือว่าเรามีดิสทริบิวชั่นชานเอลที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับที่อยากจะพูดก็คือว่าการที่วันนี้เนี่ยเราอาจจะมีปรัชญานะครับหรือมีมุมมองของตลาดเนี่ยที่อาจจะไม่ได้เหมือนกับพี่ๆหรือเจ้าใหญ่ๆสักทีเดียวนะฮะคือเราก็จะมีการตั้งคำถามอยู่ตลอดว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยมันมีวิธีไหนที่มันลดเวสอย่างนี้ได้อีกไหมหรือวิธีที่ทำกันมา10-20ปีเนี่ยมันมีวิธีที่มันเร็วกว่านี้ไหมหรืออะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็จะคลอดมาสู่ในเรื่องของ product line นะครับของเราอะนะครับ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 คุณรณฤทธิ์ฮะเอาอย่างนี้ฮะดูถ้าขาย IPO ได้ครบทั้งจำนวนซึ่งก็หมดอยู่แล้วนะฮะอันนี้พูดกันตามเนื้อผ้าเงินที่จะได้ประมาณสัก390กว่าล้านผมไปดูวัตถุประสงค์การใช้เงินหลักๆดีเราก็จะนำไปใช้สำหรับการปรับปรุงโรงงานระบบการผลิตต่างๆแล้วก็มีการซื้อเครื่องผสมสีด้วยถามว่าการระดมทุนครั้งนี้ไปผ่าน IPO จะสร้างเอาเฉพาะตัวเงินที่ได้จาก IPO ก่อนนะฮะจะสร้างยอดขายให้เพิ่มเติมได้อีกประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์หลังจากนี้อ๋อก็ต้องบอกว่าเพิ่มได้อีกเป็นเท่าตัวนะครับเท่าตัวครับครับเป็นเท่าตัวเพราะว่าอย่างผมยกตัวอย่างอย่างนี้นะฮะก็คือในเรื่องของเครื่องผสมสีเนี่ยถ้าเกิดถามเรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้นะครับก็คือว่าถ้าเรามองย้อนกลับไปนะฮะในเรื่องของธนาคารพาณิชย์ที่มีตู้ ATM สาขาในการขยายนะครับเครื่องผสมสีก็จะคล้ายๆแนวๆนั้นนะครับหรือร้านสะดวกซื้อนะครับในการขยายสาขาเพราะฉะนั้นเครื่องผสมสีเนี่ยจริงๆเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยต้องบอกว่ามีเอาท์เล็ตเนี่ย 6,000 กว่าเอาท์เล็ตในเรื่องของวัสดุก่อสร้างนะครับแต่เรามีเพรสเซนต์อยู่ประมาณแค่400เท่านั้นเองนะครับอ๋อก็แสดงว่า440ซึ่งเราจะเพิ่มอีก440เครื่องครับครับผมก็เพิ่มอีกเท่าตัวประมาณนั้นถูกป่ะฮะใช่ครับใช่ครับใช่ครับครับมันก็เลยเป็นที่มาของว่าถ้าเพิ่มได้เท่าตัวแบบนี้เป้าหมายยอดขายหรือว่ารายได้ก็ต้องอาจจะต้องเพิ่มเข้ามาอีกเท่าตัวถูกป่ะฮะอันนี้ก็ถ้ามองอย่างน้อยในเรื่องของ Return on Asset นะครับนะฮะเราก็หรือ Return on Equity นะครับเพราะว่าเราก็มีนโยบายในการที่จะรักษา ROE ให้กับทางนักลงทุนด้วยนะครับครับครับผมไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องวงการสีเรียนถามว่าถ้าเราผลิตได้เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวนี้Economy of Scale เกิดไหมครับในแง่ของการลดต้นทุนเกี่ยวแน่นอนครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย SG&A เรามันก็จะเป็น SG&A ที่ค่อนข้างคงที่นะครับหมายความว่าอันไหนที่มัน break even ไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะสะท้อนในถึง bottom line ที่ดีขึ้นครับโอเคคือยิ่งผลิตมากก็จะเป็นเรียกว่าเป็นตัวมาแชร์ต้นทุนต่อหน่วยให้ลดลงถูกครับถูกครับถูกครับครับมีอีกคำถามนึงต้องขออนุญาตถามจริงๆฮะตั้งคารวะคุณแน่นอนฮะก่อนหน้านี้ก็มีสีที่ที่ว่า TOA อยู่ในตลาดอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็นามสกุลเดียวกันความเกี่ยวโยงระหว่าง TOA กับเดลต้าเป็นไงฮะจริงๆในเชิงการค้าเราไม่ได้มีการเกี่ยวโยงอะไรนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่ารากเง่าดีกว่านะครับจริงๆทางคุณพ่อกับคุณลุงอ่ะก็คือเป็นพี่น้องกันนะครับครับแล้วก็เราก็ได้รับโอกาสจากอย่างเงี้ยในครอบครัวกงสีที่อดีตนะครับเราก็มาสร้างโรงงานของตัวเองตอนปี42ครับครับก็คือตอนนี้ไม่ได้เกี่ยวโยงกันแต่ว่ารากเง่ามาจากพื้นฐานเดียวกันประมาณนั้นนะครับใช่ครับเราก็เป็นครับครับก็คือคุณปู่อ่ะครับครับครับเป็นคุณปู่ครับเอาเป็นว่าสีพี่กับสีน้องประมาณนั้นถูกป่ะฮะครับผมครับครับผมครับคุณนรนิตแหมอันนี้ปกติงานด้านมาร์เก็ตติ้งด้านประชาสัมพันธ์นี่ดำเนินการเองด้วยไหมครับหรือว่ามีทีมงานก็จริงๆก็ต้องบอกมีทีมงานช่วยเยอะพอสมควรแล้วผมก็ค่อนข้างทำมาร์เก็ตติ้งมาโดยตลอดอยู่ฝ่ายขายฝ่ายอะไรก็มาโดยตลอดนะฮะแต่หมายถึงว่าในฟิวในเรื่องของการระดมทุนเนี่ยก็ยังถือว่าค่อนข้างต้องเพิ่มประสบการณ์นิดนึงเราก็มีทาง professional ที่มาช่วยตรงนี้เยอะครับแต่ขออนุญาตกราบเรียนตามตรงนะคือเราก็สนทนากับบริษัทจดทะเบียนมาเยอะแล้วก็ผู้ที่เข้าตลาดมานมนานแล้วด้วยขออนุญาตจริงๆชมเชยคุณนรนิตว่าตอบคำถามได้กระชับและเข้าถึงประเด็นได้ดีจริง
นะฮะโอ้ขอบคุณมากครับขอบพระคุณมากขอให้โชคดีนะครับในวันที่28ตุลาคมนี้นะครับขอบพระคุณครับได้ครับครับครับขอบคุณคุณบุรพาคุณบุรพาคุณสุภชัยนะครับขอบคุณครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณรณฤทธิ์ตั้งคารวะคุณนะฮะ CEO ของสีเดลต้า28ตุลาคมนี้เจอกันคุณสุภชัยคำถามสุดท้ายเมื่อครู่นี้ครับผมละนับถือใจจริงๆมันมีคนถามเยอะจริงๆนะฮะผมก็พยายามหาคำตอบอยู่เหมือนกันนะครับ